สวัสดีครับวันนี้มาลองนาฬิกานะครับอันนี้นาฬิกาเรือนของผมนะฮะนี่เป็นเรือนที่ชอบมากเลยเพราะว่าเป็นNomos Glashütte นะครับเป็นรุ่นลุดวิก175ปีนะครับอันนี้ก็ดีใจมาแย่งเขาได้เพราะว่าเข้ามาไม่ได้ข่าวว่าเข้ามาแค่เรือนเดียวเท่านั้นแต่ว่าวันนี้พามาดูอันใหม่อันนี้เป็นรุ่นสปอร์ตของเขานะครับก็สวยอยู่นะคือนาฬิกาเนี่ยนะครับNomosเนี่ย เป็นแบบว่ากลุ่มแบบว่าต้องคนรู้นะฮะเป็นนาฬิกาที่ดีอินเฮ้าส์หมดเลยนะครับเนี่ยข้างหลังก็เปลือยแล้วอันนี้เป็นรุ่นแรกเลยที่เขาเป็นสายเหล็กอะครับซึ่งก็สวยแล้วก็มีพายน้ำด้วยผมข้อมือใหญ่ผมข้อมือ7นิ้วกว่านะครับนะก็มันจะสะท้อนแสงนิดๆนะครับประมาณนี้นะฮะซื้อต้องเป็นคนที่ชอบอะเพราะว่ามันไม่ได้แบบว่าซื้อมาขายไปเป็น investment แต่ว่ากลุ่มคนที่ใช้ก็มากขึ้นเรื่อยๆที่งาน Central International Watch Fair เนี่ยก็ทางเจ้าที่พนักงานขายบอกว่าขายดีนะครับขายได้เยอะอะหลัก6หลักแล้วล่ะครับตอนนี้นะครับก็ขายได้เป็นล้านแล้วแสดงว่าคนชอบมากขึ้นนะฮะเนี่ยเป็นรุ่นแรกเป็นสปอร์ตรุ่นแรกของเขานะครับ Neomatic Tangente นะครับที่เป็นสายเหล็กนะฮะซึ่งสายเขาก็สามารถปรับได้ตรงนี้ก็มีปรับได้เหมือนกันเป็น Micro Adjustment ตรงนี้นะครับเนี่ยโฟกัสนิดนึง Micro Adjustment นะครับโอเคซึ่งเรือนนี้ราคาเรือนนี้อยู่ที่165,000นะครับนี่165,500แล้วก็ลดได้ 20% ในช่วงงานนะครับก็มี2หน้าหน้าขาวกับหน้าดำท่านก็เลือกเอาเดี๋ยวผมจะต้องไปศึกษาดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหน้าดำก็จะสวยแบบนะฮะมีพายน้ำด้วยมีเข็มันที่แล้วก็อันนี้จะกันน้ำได้ถึง 1,000 ฟีตนะครับก็มากที่สุดสำหรับ Nomos ฉะนั้นตัวเรือนมันก็จะมีความหนากับอย่างอื่นถ้าเทียบกันนะครับก็เป็นสปอร์ตนะครับผมก็ดูอันนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นรุ่นTangente เหมือนกันแต่ว่าเป็นรุ่นเดทรุ่นวันที่อยู่ข้างๆนะครับอันนี้เขาได้รางวัล Red Dot อะไรต่างๆในวันที่จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับในวันที่อยู่ตรงนี้นะครับข้างหลังก็หลังเปลือยนะครับเป็นออโต้นะครับเครื่องก็เป็น101นะครับประมาณนี้ดูเครื่องเขาที่เขาห่ออยู่นะครับอ่ะไม่เป็นไรนี่เทียบขนาดกัน2เรือนนะครับเทียบขนาดกัน2เรือนพอๆกันแต่ว่าอันนี้บางกว่าเพราะว่ากันน้ำได้น้อยกว่าอันนี้ก็จะหนากว่าเพราะว่ากันน้ำได้พันฟีตนะครับเนี่ยเทียบกัน3เรือนก็ได้อันนี้ก็คลาสสิกไปเลยเป็น Dress Watch นะครับโอเคก็มาดูได้ที่งาน Central International Watch Fair นะครับหาคุณโชตก็ได้นะครับพอจัดงานแล้วก็ช่วงนี้ก็มีลดราคา 20% มีโปรโมชั่นตามบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าต้องมาลองนะครับสำหรับการรีวิวของผมเนี่ยผมว่านาฬิกาแต่ละเรือนเนี่ยมันต้องลองขึ้นข้อนะครับบางทีมันเหมาะกับคนคนหนึ่งแต่มันก็อาจจะไม่เหมาะกับข้อมือของอีกคนหนึ่งเพราะว่าข้อมือแต่ละคนจะมีลักษณะไม่เหมือนกันมันต้องมาลองขึ้นข้อดูนะครับเนี่ยข้อมือคนเรามันไม่เหมือนกันไงครับจะบอกว่าเฮ้ยสวยสวยสวยซื้อเลยเนี่ยไม่ได้หรอกต้องให้เขามาลองใส่มาลองดูว่าเฮ้ยมันโค้งไหมอย่างเงี้ยนะครับโอเคจบไปที่ภาพนี้แล้วกันอันนี้สวยนะครับขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ